รอทสช.ปล่อยคลิปบิ๊กตู่ขอคะแนนเสียงแก้เกมหลังมีบางพรรคโหนกระแสรวมไทยสร้างชาติปล่อยคลิปบิ๊กตู่ขอคะแนนเสียงประชาชนเลือกพรรครอทสช.ทั้งสองใบแก้เกมหลังมีบางพรรคภาคใต้โหนกระแสพลเอกประยุทธ์วันที่17เมษายน66พรรครวมไทยสร้างชาติปล่อยคลิปความยาว37วินาทีขอคะแนนเสียงโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานยุทธศาสตร์และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.พร้อมเพลงประกอบลุงตู่อยู่ไหนใจความว่าผมขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนเลือกสส.เขตพรรครวมไทยสร้างชาติทุกเขตก็จะได้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีและอย่าลืมเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติเบอร์22เลือกพรรครวมไทยสร้างชาติทั้งสองใบนะครับด้านนายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติกำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้เปิดเผยว่าได้ขอให้พลเอกประยุทธ์จัดทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเนื่องจากได้รับข้อมูลจากผู้สมัครของพรรคในพื้นที่ภาคใต้ว่ามีผู้สมัครจากบางพรรคการเมืองนำกระแสความนิยมของพลเอกประยุทธ์ในภาคใต้มาหาเสียงหวังแบ่งคะแนนให้กับตัวเองด้วยการบอกประชาชนให้เลือกพรรครวมไทยสร้างชาติแต่เลือกตัวเองเป็นส.ส.เขตรถถังเดือดโดนแซะถอนชกเพราะกลัวซุปเปอร์เล็กถามกลับ5ล้านใครไม่อยากได้รถถังเดือดโดนแซะถอนชกเพราะกลัวซุปเปอร์เล็กถามกลับค่าตัว5ล้านใครไม่อยากได้เผยอาการบาดเจ็บยันต้องสมบูรณ์ชกรายการใหญ่หลังรถถังจิตเมืองนนท์ผู้ท้าชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอประกาศถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากอาการบาดเจ็บชวดลงชิงเข็มขัดกับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ในศึกวันไฟท์ไนท์8ในวันเสาร์ที่25มีข้อ66นี้ต่อมาในสังคมออนไลน์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการถอนชกในไฟท์นี้ของรถถังส่วนหนึ่งเห็นว่าการถอนชกไฟท์นี้ของรถถังเนื่องจากกลัวและต้องการหนีซุปเปอร์เล็กรถถังเจ็บถอนด่วนชวดชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งมินิทีเสียบแทนล่าสุดรถถังเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวผ่านเพจมวยเด็ด789ระบุว่าอาการบาดเจ็บเกิดจากเร่งลงนวมกับแสงอาทิตย์ลูกทรายกองบินเยอะมากทำให้บริเวณก้นกบเกิดกระดูกทับเส้นอย่างแรงเพราะไฟนี้ต่อยคิกบ็อกซิ่งเลยเน้นการชกแบบสากลพอเร่งแล้วฝืนทำให้มีอาการบาดเจ็บกินยาก็ยังไม่ดีขึ้นเวลาถ่ายเหมือนมีอาการเสียดแทงขึ้นมาในท้องก่อนวันแต่งงานบอกกับแฟนว่าพี่ไม่ไหวแล้วขณะหายใจยังเสียดแทงขึ้นมาเลยไปหาหมอแล้วให้หยุดใช้งาน2สัปดาห์รถถังเผยว่าอาการเกิดก่อนแต่งงานเพราะเร่งซ้อมฝืนตัวเองเกินไปฝืนจนเจ็บหนักมากถือเป็นครั้งแรกที่มีอาการบาดเจ็บไฟนี้ถือว่าเป็นไฟสำคัญแต่อยากบอกคนที่คอมเมนต์ว่าหนีไม่อยากเจอกับซุปเปอร์เล็กขอบอกตรงๆว่าผมไม่เคยหนีถ้าผมกลัวหรือหนีอยากบอกว่าค่าตัวผม 4-5 ล้านจะหนีทำไมถ้าผมไม่เจ็บผมไม่หนีหรอกครับแต่ผมเจ็บจริงๆถ้าเจ็บแล้วไปขึ้นชกรายการเขาจะเสียท่าไม่สมบูรณ์แบบเพราะเขาเป็นรายการระดับโลกทุกอย่างต้องสมบูรณ์จริงๆใครบ้างถ้าทำงานแล้วเงินอยู่ตรงหน้า5ล้านแล้วจู่ๆไม่อยากเอามันไม่ใช่เงินอยู่ต่อหน้าเป็นใครก็อยากทำที่ทุกคนคิดว่าหนีไม่หนีหรอกครับได้เจอแน่นอนรอแค่เวลาเท่านั้นเองการซ้อมมันผิดพลาดกันได้เพราะไฟนี้เน้นลงนวมสากลจนบาดเจ็บรถถังระบุน็อตล่องเรือทำบุญชูนโยบายหวยโอกาสท
ทำทันทีหากพรรคเปลี่ยนเป็นรัฐบาลน็อตกองสลากพลัสนั่งเรือลองคลองอัมพวาทำบุญวัดจุฬามณีวัดบ้านแหลมชูนโยบายหวยโอกาสพรรคเปลี่ยนทำทันทีหากเป็นรัฐบาลแก้ปัญหาหวยแพงเมื่อวันที่16เมษายน2566นายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือน็อตกองสลากพลัสหัวหน้าพรรคเปลี่ยนพร้อมด้วยนายณัชนนท์อาภาศรีรัตน์โฆษกพรรคเปลี่ยนลุยหาเสียงช่วงวันหยุดสงกรานต์ต่อเนื่องโดยนั่งเรือจากคลองอัมพวาไปวัดจุฬามณีวัดชื่อดังที่คนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมไปกราบไหว้สักการะท้าวเวสสุวรรณทันทีที่ถึงนายพันธวัฒน์ได้จุดธูปกราบไหว้และดอกกุหลาบสีแดงสักการะท้าวเวสสุวรรณพร้อมกับขอพรขณะที่ประชาชนต่างให้การตอบรับหัวหน้าพรรคเปลี่ยนเป็นอย่างดีขอถ่ายรูปพร้อมให้กำลังใจนายพันธวัฒน์ได้เข้าไปทำงานเป็นตัวแทนประชาชนนายพันธวัฒน์กล่าวว่าทำบุญต้องมากินข้าววัดถือเป็นการรับทานจากนั้นเราก็ไปให้ทานต่อเป็นการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดกินข้าววัดจุฬามณีแล้วจะได้เป็นรัฐมนตรีเพราะจะมีแต่ความเฮงๆหากได้เป็นรัฐมนตรีจะขอนั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES อยากจะพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเหลือเกินนายพันธวัฒน์กล่าวถึงผลโพลหลายสำนักที่ขณะนี้คะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยมาเป็นอันดับหนึ่งว่าแม้คะแนนของเพื่อไทยมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าในอนาคตหลังเลือกตั้งเราก็ร่วมงานกันได้จากนั้นหัวหน้าพรรคเปลี่ยนได้รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลว่ารับสลากมาแพงจึงต้องขายแพงนายพันธวัฒน์กล่าวว่าอาชีพคนขายหวยคืออาชีพหนึ่งที่สุจริตในสังคมไทยคนที่นั่งขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่คือคนที่หารายได้ให้กับประเทศปีละ 55,000 ล้านบาทแต่สำนักงานสลากไม่เคยให้เกียรติคนกลุ่มนี้เลยกลับบอกว่าเป็นอาชีพเสริมจึงอยากให้คนในสำนักงานสลากมานั่งขายหวยเหมือนคนหาเช้ากินข้ามเหล่านี้สักวันแล้วจะรู้ว่าต้องเหนื่อยขนาดไหนกว่าจะขายหมดนั่นจึงเป็นที่มาของนโยบายหวยโอกาสของพรรคเปลี่ยนที่จะเพิ่มสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1เป็น200ใบและจะพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลอีก100ล้านใบเพื่อแก้ปัญหาหวยแพงและยังเพิ่มเงินเข้ารัฐได้อีก 55.00 ล้านบาทส่วนผู้ค้าสลากหรือหวยคือกลุ่มคนอาชีพอิสระรัฐไม่มีสวัสดิการให้พรรคเปลี่ยนก็มีนโยบายเปลี่ยนชีวิตคนกลางคืนและอาชีพอิสระให้ทำมาหากินเท่าเทียมผลักดันให้เข้าระบบเสียภาษีให้มีระบบประกันสังคมสิทธิรักษาพยาบาลสวัสดิการเท่าเทียมคนทำงานประจำวันที่14พฤษภาคมนี้จึงอยากฝากให้คนไทยเลือกพรรคเปลี่ยนบัตรสีเขียวให้กาหมายเลข20จะได้เข้ามาผลักดันนโยบายที่กล่าวมาทั้งหมดให้กับคนหาเช้ากินข้ามและกลุ่มคนอาชีพอิสระจากนั้นนายพันธวัฒน์และนายณัชนนท์ได้ไปทำบุญต่อที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือวัดหลวงพ่อบ้านแหลมกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเดินพบปะกับประชาชนที่มาทำบุญซึ่งต่างให้กำลังใจและขอถ่ายรูปด้วย